ชุมชนเข้มแข็งโดยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่91เมกะเฮิรตซ์จากที่ทำการอาคารสถานีบ้านสองแควหมู่ที่7ตำบลป่าแม่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่จากนี้ไปจนถึงเวลา9นาฬิกาขอเชิญท่านรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยส่วนราชการพบประชาชนช่วงผู้ว่าแปรพบประชาชนโดยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฮักดีเคารพทุกท่านตอนรับเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่าแปรพบประชาชนครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรครับท่านผู้ว่าชุติเดชมีจันทร์ครับปะกันเป็นประจำครับวันศุกร์ของสัปดาห์เวลาหลังเคารพธงชาติ 8:00 นเจ้าไปจนถึง 9:00 นนะครับทุกวันศุกร์เนาะปากกันครับติดตามได้ครับฟังทางวิทยุกระจายเสียงครับคลื่น91เมกะเฮิรตซ์สวทแพร่นะครับอันนี้ช่องทางธรรมชาติหรือว่าดังเดิมของเฮาเนาะวิทยุก็ฟังทางวิทยุที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่กลางตรงกลางนาตามให้ตามสวนเนาะรุ่นก่อนนี่มีทานไฟฉายอย่างเดียวแต่รุ่นใหม่เนี่ยนะที่สวทเปิ้นแจกเนี่ย อยู่บ้านก็เสียบไฟฟ้านะครับเสียบไฟได้ครับไฟบ้านออกตรงออกนาไปป่าไปดอยก็ถอดปลั๊กออกเหียก็ใส่ทานไฟฉายครับก็หิ้วไปฟังได้ครับสะดวกสบายครับไปตามตรงตามนาตามป่าตามดอยเนาะฟังวิทยุได้ฟังได้แห่มตางหนึ่งครับวิทยุในรถยนต์เนาะอันนี้แนะนำน้อยนะครับว่าดึงเสาอากาศเนาะหือเหงาที่สุดนั่นนะครับจะได้รับคลื่นได้ไกลๆครับอย่างสวทนี่นะถ้าบ่มีคลื่นรบกวนนี่นะวิทยุรถยนต์เนี่ยครับเชียงใหม่ก็ยังรับได้เลยครับเชียงรายก็ยังรับได้เลยครับลองไปทางใต้นี่อุตรดิตถ์นี่เต็มพื้นที่ครับไปแถวนครสวรรค์บุญครับแต่ว่าบางช่วงมันอาจจะมีคลื่นรบกวนเนาะอันนี้คือช่องทางวิทยุครับและก็สมัยใหม่ปัจจุบันนี่ครับมันมีวิทยุออนไลน์ครับตีเปิ้นห้องว่าจะฟังในเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับโทรศัพท์มือถือนี่ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดวิทยุออนไลน์ครับถ้าเอาเป็นแพ็กเกาะของกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับอันนี้มีเป็นแพ็กเกจเลยครับคือขึ้นเป็นวิทยุออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์นี่ก็
จะมีทุกพื้นที่ทุกความถี่นะของสวทช8ของเฮาก็มีครับหรือว่าเข้าไปโดยตรงของวิทยุออนไลน์สวทจุดแพร่ก็ได้ครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันเนาะดาวน์โหลดใส่โทรศัพท์มือถือขอให้มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิ้นห้องว่ามีอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ฟังได้ทั่วประเทศไทยฟังได้ทั่วโลกครับครับอันนี้คือเครือข่ายวิทยุออนไลน์ครับแล้วก็ตั้งมือถือแฮมช่องทางหนึ่งคือตั้ง Facebook ครับก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็ค้นหาสวทจุดแพร่เหมือนกันครับสเสือวแหวนททหารจุดแล้วก็แพร่ครับอู้ถึงเรื่อง Facebook ไล่นะครับวันนี้นอกจากจะมีรายการผู้ว่าแปรพบประชาชนของเฮาที่ไล่สดเฮือได้ชมแล้วครับสัก10โมงนี่นะวันนี้ตั้งกรมประชาสัมพันธ์ครับตั้งเครือข่ายของเฮาบอกว่าตั้งวิทยุตั้งโทรทัศน์ติดเป็นของกรมประชาสัมพันธ์เนาะรวมถึงตั้งของรัฐสภาด้วยนะครับวิทยุหรือว่าโทรทัศน์ของรัฐสภาเนี่ยเป็นก็จะมีการถ่ายทอดถึงออนไลน์เนาะหรือว่าตั้ง Facebook เนี่ยนะในเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนที่31เนาะอาจจะมีการนำเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรกันเวลาประมาณ10โมงครับถ้าสนใจก็ติดตามรับชมกันเน้อพี่น้องเน้ออันนี้เรื่องการบ้านการเมืองบอกเฮียน้อยหนึ่งนะครับขออนุญาตสายมันไปนั่งทับก็จะได้โบนูขาดขาดหายๆครับต้องขอสุมาอภัยด้วยปกติแล้วครับวันนี้รายการผู้ว่าแปรพบประชาชนครับวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567ครับเป็นวันขึ้น12ค่ำออก12ค่ำเดือน11เหนือบ้านเฮาเดือนเก้าภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เปิ้นตั้งเหนือบ้านเฮาก็ห้องเป็นปีสีเนาะปีกับสีตั้งใต้ห้องปีมะโรงครับปีงูใหญ่ครับวันนี้ท่านผู้ว่าชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรครับท่านเดินทางไปราชการครับเนาะตอนเจ้านี่ท่านก็จะไปร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครบรอบ10ปีศูนย์ดำรงธรรมนำความสุขสู่ประชาชนครับอันนี้ที่นนทบุรีครับเนาะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีงานอยู่ครับท่านมอบหมายนะกับท่านพัฒนาการจังหวัดแปรครับท่านวีรการบุญตันเนาะมาอูมาจากกับพี่น้องกับเดียวจะได้ปะกับเปิ้ลนะครับแจ้งกันก่อนบอกกันก่อนเนาะพี่น้องฟังรายการแล้วอยากจะแจ้งข่าวสารถึงท่านผู้ว่าหรือผู้บริหารจังหวัดแปรของเฮาก็คือจะมีท่านรองถึง2ท่านครับก็สามารถที่จะช่องทางง่ายที่สุดก็คือสะดวกเนาะบ่จำกัดด้วยอันยังสักอย่างท่านจะเขียนข้อความจะฝากข้อความจะฝากเรื่องมากี่เรื่องก็ได้ครับเขียนเป็นจดหมายมาครับจะน่าส่งถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรหรือท่านรองถึง2ท่านครับอาจจะส่งถึงท่านผู้ว่าก็ส่งท่านผู้ว่าชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรจะอีเป็นต้นครับก็ติอยู่ถึง3ท่านเนี่ยครับถึงท่านรองด้วยเนี่ยก็คือที่ศาลากลางจังหวัดแปรอจุดเมืองจอจุดแปรรหัสไปรษณีย์54000ต่ออีก็ถึงแล้วนะครับทุกเรื่องทุกปัญหาบอกได้ครับจะเป็นเรื่องง่ายก็ได้เรื่องดีก็ได้ครับอันนี้คือช่องทางแรกครับเขียนจดหมายมาบอกครับเนาะหรือว่าชวนเปิ่นไปแอวบ้านชวนเปิ่นไปแอววัดตั้งชุมชนของพี่น้องก็บอกได้ครับหรือมีงานกิจกรรมอะไรอย่างจะให้ท่านผู้ว่าจะให้ท่านรองไปเยี่ยมไปใจไปให้กำลังใจก็บอกมาได้ครับแถมช่องทางหนึ่งก็คือโทรศัพท์มือถือครับอันนี้มีข้อจำกัดนะคือบางครั้งบางทีท่านอาจจะติดภารกิจติดงานอย่างเนี้ยบ่สามารถทับด้วยตัวเองได้บางครั้งจะมีเลขาของท่านทับเรื่องไว้ให้ครับก็ฝากเรื่องได้ครับเนาะมือถือของท่านผู้ว่าชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรครับ0892030526ครับแล้วก็มือถือของท่านรองคุณากรคดชะฮิรันครับ0892030451ครับมือถือของท่านรองชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลครับ
0892030465นะครับอันนี้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารครับท่านผู้ว่าหรือท่านรองถึง2ท่านครับหรือสะดวกกว่านั้นเนาะถ้าไกลบ้านพี่น้องเนาะไปอำเภอก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอครับท่านนายอำเภอดูแลอยู่ครับรับทุกเรื่องทุกปัญหาครับบอกได้ครับหรือมาที่จังหวัดครับเข้าไปที่ศาลากลางก็ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแปรครับเดินขึ้นบันไดด้านหน้าศาลากลางอยู่ขวามือห้องแรกนะครับหรือจะโทรมาก่อนก็ได้ครับติดต่อประสานงานสอบถามเพิ่มเติมขอรายละเอียดต่างๆเบอร์โทรศูนย์ดำรงธรรมเบอร์สายตรงนี่นะ0543 0545310007-8ครับ2หมายเลขครับเบอร์มือถือก็0931903334นะครับแล้วก็แฮมไลน์ช่องทางครับเช่นทางอีเมลทาง Facebook นะทางเว็บไซต์ก็มีครับหรือถ้าบ่มีสตางค์เนาะจะโทรนี่นะใจสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยครับ1567เบอร์นี้โทรฟรี24ชั่วโมงครับเบอร์โทรศูนย์ดำรงธรรมครับ1567ครับจะไปขึ้นที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและเปิ่นจะรับเรื่องแล้วก็จะแจ้งมายังพื้นที่ครับอยู่อำเภอไหนอยู่จังหวัดไหนครับอันนี้เป็นช่องทางที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปปะกับหัวหน้าวีก่อนครับท่านวีรการบุญตันเนาะพัฒนาการจังหวัดแปรครับวันนี้ท่านผู้ว่าชูติเดชมีจันทร์เปิดไปราชการอย่างที่บอกตะกี้เนาะแล้วก็มอบหมายให้ท่านวีรการครับมาปะมาปบมาอูมาจากกับพี่น้องคนเมืองแปรนะครับมีเรื่องหลายๆเรื่องที่น่าสนใจเนาะที่หัวหน้าวีจะเอามาอูกับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเวลาที่เหลือครับเขาก่อยมาปะกันเนาะมีหลายๆเรื่องอยู่ครับเรื่องสภาพอากาศบ้านเฮาด้วยเรื่องงานด้วยครับบ้านเฮาจะมีงานทำหลายงานครับเดือนนี้นะเบื้องต้นไปปะกับท่านวิริการบุญตันเนาะพัฒนาการจังหวัดแปรก่อนแล้วก็กำเดียวท่าเหลือเวลาในช่วงตีสองเนาะเดี๋ยวเฮาก่อยมาปะกันนะครับกำเดียวก่อนเนอะสอหาจื่อบนอยู่ก็ไปปักกับท่านก่อนเนาะไปหันหน้าหันตาท่านก่อนเดี๋ยวจี้ก่อยตัวไปเน้อครับอันนี้ตามหน้า Facebook ครับสวัสดีครับหัวหน้าวีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมนายวิรการบุญตันนะครับพัฒนาการจังหวัดแพร่ได้รับมอบหมายจากท่านชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับในการออกรายการผู้ว่าแป้พบประชาชนนะครับซึ่งท่านผู้ว่ามีราชการสำคัญคือท่านได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครบรอบ10ปีศูนย์ดำรงธรรมนำสุขสู่ปวงชนนะครับซึ่งดำเนินการที่โรงแรมแกรนด์ลิสมอนจังหวัดนนทบุรีนะครับผมก็ขออนุญาตสื่อสารข่าวสารอันที่จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงการแสดงความยินดีกับผลสำเร็จของการดำเนินงานของงานพัฒนาชุมชนนะครับเพื่อบอกกล่าวแก่พี่น้องประชาชนผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับครับเรื่องแรกครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะดำเนินการกิจกรรมของพัฒนาชุมชนซึ่งได้มีการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับการขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนานะครับซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้ครับก็เป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินเป็นวิถีชีวิตนะครับอันจะสร้างรากฐานความมั่นคงทำให้ครัวเรือนหรือผู้ได้ดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีความสุขมีความสุขอย่างแท้จริงคือมีพื้นฐานที่มั่นคงนะครับแล้วก็มีการพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องนะครับอาทิการพัฒนาที่
รักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับแล้วก็มุ่งเป้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเกณฑ์ของเทรนด์กระแสโลกในขณะนี้นะครับว่าการพัฒนาทุกอย่างนะครับต้องจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นอันตรายต่อคนส่วนรวมนะครับเป็นการขยายการพัฒนาต่างๆต้องมองในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่ ประโยชน์หรือว่าการพัฒนาต่างๆย้อนมาถึงคนส่วนรวมของประเทศหรือว่าของโลกก็ว่าได้นะครับครับในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเข้าเรื่องประเด็นแรกนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับที่ท่านคุณอมราพรมุ่งทองนะครับนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่และอีกตำแหน่งก็คือประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ครับได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567นะครับจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับณสยามอเมซิ่งปาร์คกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของกลุ่มสตรีจังหวัดแพร่นะครับเพราะว่าคุณแม่อมราพรมุ่งทองคือประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีและเป็นนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ครับเป็นตัวแทนของสตรีจังหวัดแพร่นะครับเข้ารับรางวัลแม่ดีเด่นนะครับเรื่องที่สองครับก็อันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นรางวัลสตรีดีเด่นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยนะครับประจำปี2567ซึ่งมี2รางวัลด้วยกันนะครับรางวัลแรกเป็นประเภทประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่นะครับซึ่งผู้ได้รับรางวัลก็คือคุณแม่อมราพรมุ้งทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่นะครับในรับประธานของจังหวัดนะครับประธานสตรีจังหวัดนะครับก็ได้รับรางวัลเป็นท่านแรกนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นการคัดเลือกจากกรรมการพัฒนาสตรีทั้งจังหวัดนะครับซึ่งคนที่มีผลงานโดดเด่นแล้วก็สมควรได้รับรางวัลเราก็และได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วยครับก็คือคุณอนันพรกฤษดาทิติเศษนะครับตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ครับซึ่งทั้งสองท่านก็ได้เข้ารับรางวัลนะครับที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะครับศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับโดยได้รับโล่จังหวัดจากนายเกรียงกันตินันนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีกิจกรรมที่สตรีได้มีส่วนร่วมการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ก็คือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการสร้างความมั่นคงทางอาหารครับรณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือนนะครับให้ครัวเรือนนะครับได้มีอาหารบริโภคในคราวจำเป็นหรือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปจับจ่ายซื้อจากข้างนอกนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยนะครับเพราะหากว่าถ้าเราไปซื้อข้างนอกก็อาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะมีการใช้สารเคมีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเราปลูกเองกินเองครับก็จะได้พืชผักสวนครัวที่มีประโยชน์แล้วก็ปลอดจากสารเคมีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็เป็นในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับที่สตรีได้มีส่วนร่วมนะครับการอารมณ์สวมใส่ผ้าไทยโดยเฉพาะการใส่ผ้าพื้นถิ่นผ้าหม้อห้อมของเมืองแพร่เรานะครับซึ่งสตรีโดยการนำของคุณแม่อมราพรมุ่งทองแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอำเภอหมู่บ้านและสมาชิกสตรีทุกหมู่บ้านนะครับได้ช่วยกันรณรงค์ในการสวมใส่ผ้าไทยนะครับการขจัดความยากจนในระดับพื้นที่
ก็คือการดูแลครัวเรือนที่ด้อยโอกาสนะครับมีรายได้น้อยนะครับก็ไปแวะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจรวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับในการช่วยเหลือทั้งในระดับเร่งด่วนและก็ในระดับที่จะสู่ความยั่งยืนก็คือถ้าเร่งด่วนก็อาจจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้ายั่งยืนแล้วก็อาจจะดูว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรนะหรือว่าเป็นในเรื่องการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้เขามีรายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการขับเคลื่อนภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวนะครับสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งนะครับเป็นหลักให้กับครอบครัวนะครับครอบครัวมีความสุขสังคมก็มีชุมชนก็มีความสุขความเจริญก้าวพัฒนากันมาจากทุกนัดต่อไปพัฒนาต่อไปทุกระดับทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอส่งผลถึงการพัฒนาประเทศนะครับในการนี้ท่านเกรียงกันตินันนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ท่านบอกว่าก็ตามที่กรมการพัฒนาชนครับได้จัดตั้งองค์กรสตรีทั้งในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและภาคด้วยนะครับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในการส่งเสริมนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยทางคุณแม่มลาพรและก็คุณอนันพรนะครับแล้วก็คณะกรรมการสตรีทุกท่านเขาได้มีส่วนร่วมเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ตอบสนองความต้องการของสมาชิกรวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำนะครับร้อยละ10สตางค์นะครับที่เป็นแหล่งทุนดอกเบี้ยตามที่นำไปสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวนะครับแล้วก็ท่านได้ชื่นชมผู้ได้ครับเข้ารับรางวัลทุกท่านนะครับโดยท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้กล่าวรายงานงานสำคัญนี้นะครับท่านสยามสิริมงคลนะครับได้กล่าวว่าการดำเนินงานของพัฒนาสตรีนะอยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี2538นะครับมีการจัดตั้งองค์กร 82,413 คณะนะครับซึ่งจังหวัดแพร่เราก็มีการจัดตั้งในระดับหมู่บ้าน826หมู่บ้านหรือว่า26คณะนะครับก็ขอแสดงความดีกับทั้ง2ท่านนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณแม่ลู่นะครับหรือคุณธนัญญาสังเวียนใหม่ก็ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติปี2567ด้วยเช่นกันก็ขอแสดงความยินดีครับนี่ก็เป็นอีกสถาบันอีกหน่วยงานหนึ่งครับที่ได้รับที่มอบโล่รางวัลให้กับคุณแม่ลู่หรือว่านางธนัญญาสังเวียนใหม่ครับซึ่งจะทางโล่รางวัลที่ได้รับนี้นะครับก็ถือว่าจังหวัดแพร่เรามีสตรีดีเด่นมากพอสมควรนะครับสตรีเมืองแพร่เป็นสตรีที่เก่งแล้วก็รู้สำนึกรักบ้านเกิดครับช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างมากนะครับเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับผมเรื่องต่อมาครับก็เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานี้ครับจังหวัดแพร่โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ครับได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำปี2567นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งท่านนัชชามีจันทร์ครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่ครับพร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยนะครับร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ครับออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำปี2567โดยมีสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดแพร่เป็นหน่วยงานบริจาคโลหิตครับโดยมียอดผู้บริจาคโลหิตนะครับจำนวน113รายนะครับบริจาคดวงตาจำนวน34รายและบริจาคอวัยวะจำนวน27รายนะครับณสมาคมผู้นำสติพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ตำบลช่อแห่นะครับอำเภอเมืองแพร่นะครับกับเหล่ากาชาดก็เชิญชวนบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับซึ่งในครั้งนี้วันที่8สิงหาคมนะครับเป็นบทบาทของสมาคมผู้นำสติพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ครับที่ได้ประสานองค์กรในสังกัดสมาชิกในสังกัดนะครับได้แก่สมาชิกสติของจังหวัดแพร่นะครับพนักงานการพัฒนาสติทุกระดับในหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะครับที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตบริจาคดวงตาและบริจาคอวัยวะนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะทางสติแม่บ้านจาก8อำเภอนะครับและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนครับเพราะว่าครั้งนี้ครับมีทั้งพัฒนาการอำเภอพัฒนากรนะครับผู้นำอช.นะครับได้ร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคดวงตา1รายก็คือผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการพัฒนาชุมชนนะครับนางสาวนรินทร์ท่าข้ามครับก็ได้ร่วมบริจาคดวงตาในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านครับครับเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับจังหวัดแพร่นะครับสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินครับก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับได้ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมนะครับจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับให้นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนแม่ของแผ่นดินครับสำนักงานปปส.จึงได้นำพระราชทรัพย์เนี่ยครับสมทบกับงบประมาณของปปส.จะตั้งเป็นกองทุนแม่นะครับมอบเงินกองทุนประเดิมกองทุนละ 8,000 บาทนะครับซึ่งจังหวัดแพร่เรามีกองทุนแม่นะครับทั้งสิ้นอยู่303นะครับ303กองทุนนะครับและเป็นต้นกล้าคือเป็นหมู่บ้านที่พร้อมจะเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินอีก10นะครับก็เป็นอยู่313กองทุนนะครับก็คงเหลืออยู่413ซึ่ง413นะครับก็ได้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกหมู่บ้านนะโดยองค์ประกอบของกองทุนแม่นะครับจะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่3ส่วนนะครับส่วนที่1เรียกว่าเงินขวัญถุงพระราชทานอย่างที่นำเรียนครับทุนส่วนละ 8,000 บาทครับเป็นทุนพระราชทานครับส่วนที่2เรียกว่าทุนศรัทธานะครับเป็นเงินที่ราษฎรหรือว่าพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านครับร่วมกันบริจาคนะครับรวบรวมขึ้นด้วยพลังความศรัทธาสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3เรียกว่าทุนปัญญาครับเป็นเงินที่ชุมชนคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ขยายให้งอกเงยขึ้นไปขึ้นอีกนะครับก็จะเป็นส่วนเรียกว่าทุนพระราชทานทุนศรัทธาแล้วก็ทุนปัญญาครับเป็นหลักการของกองทุนแม่ครับได้มีการดำเนินงานตั้งแต่ปี48นะครับและได้มีจังหวัดแพร่ได้มีการคัดเลือกหรือประกวดนะครับกองทุนแม่ดีเด่นประจำปี2567นะครับซึ่งคณะกรรมการก็ได้ไปตรวจเยี่ยมนะครับซึ่งผลการประกวดรางวัลชนะเลิศนะครับในการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ประจำปี2567นะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่ชุมชนเพชรลัดตำบลนายเวียงอำเภอเมืองแพร่นะครับเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่บ้านทุ่งน้าวหมู่ที่6ตำบลทุ่งน้าวอำเภอ2ครับรองชนะเลิศอันดับ2หรือว่าที่3นะครับบ้านห้วยลงนอกหมู่ที่3ตำบลห้วยลงอำเภอลองกวางนะครับและรางวัลชมเชยอีก5รางวัลก็ขออนุญาตที่จะกล่าวอีกนิดนึงครับก็มาจากอีก5อำเภอครับของอำเภอสูงเม่นอยู่ที่บ้านเหล่าเหนือหมู่ที่1ตำบลบ้านเหล่านะครับวังชิ้นคือบ้านขมิงหมู่ที่2ตำบลสลอย
หนองม่วงไข่ที่บ้านอุทรหมู่ที่4ตำบลน้ำรัดนะครับอำเภอรองคือบ้านผาลายหมู่ที่6ตำบลเวียงต้าอำเภอเด่นชัยคือบ้านแม่ยุ้นหมู่ที่9ตำบลปงป่าหวายครับนี่คือ5รางวัลชมเชยครับโดยมีรางวัลชนะเลิศได้แก่ชุมชนเพชรรัตน์อำเภอเมืองที่2หรือว่ารอง1ก็คือบ้านทุ่งน้าวหมู่6ทุ่งน้าวอำเภอ2ครับและอันดับที่3คือบ้านหัวลงนอกตำบลหัวลงอำเภอลุงกวางครับครับอีกกิจกรรมหนึ่งของกองทุนแม่ก็คือพิธีมอบพระราชทานเงินขวัญถุงประจำปี2567นะครับซึ่งปีนี้กำหนดขึ้นที่ในวันที่23สิงหาคมนะครับณห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมนะครับที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเชิญเสด็จเป็นองค์ประธานนะครับในงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นวันศุกร์ที่23นะครับเวลา 16:00 นนะครับซึ่งจังหวัดแพร่ก็จะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับมีท่านท้องถิ่นจังหวัดแพร่นะครับและมีกระผมครับท่านอัครการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศนักวิชาการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอีก10แห่งนะครับก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับโครงการบ้านห่วงใยจาก GLO ครับครับGLO เป็นโครงการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับภาษาอังกฤษตัวย่อคือ GLO นะครับได้สนับสนุนงบประมาณแก่กรมการพัฒนาชนเพื่อดำเนินการจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวรนะครับตามระบบ TPMAP นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามระบบ TPMAP กับซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี65นะครับโดยปี2565นะครับได้ดำเนินการที่บ้านนางสาวแก้วแก้วพานะครับหมู่ที่10ตำบลเวียงต้าอำเภอรองสำหรับปีนี้ครับปี67นะครับแต่ว่าดำเนินการปีตั้งแต่ปี66นะครับคือบ้านในพุทธประสานญาณครับหมู่ที่4ตำบลน้ำเหลาอำเภอร้องกวางครับซึ่งในงานนี้ครับท่านคุณกาคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่การท่านคุณกรคดชาฮิรันครับได้เป็นประธานมอบบ้านให้กับนายพุทธประสานญาณนะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับอาทิเช่นท่านแรงงานท่านพมจนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ราษฎรพื้นที่สูงครับและส่วนราชการต่างๆนะครับตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับพร้อมกับเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะเจ้าของบ้านครับนายพุทธประสานญานะครับนอกจากนี้ครับทางเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่แล้วก็กิ่งกาชาดเปิดลงกว้างครับก็ได้มอบปัจจัยหรือว่าถุงยางชีพนะครับให้กับครัวเรือนใกล้เคียงครับจำนวน5ครัวเรือนครับครับสำหรับหมู่บ้านห่วงใยจาก GLO นะครับก็ดำเนินตั้งแต่ปี65 66แล้วก็67ครับขออนุญาตครับปี65 66แล้วก็67นี้ก็อยู่ระหว่างที่จะสำรวจนะครับครัวเรือนตามระบบ TPMAP ว่าครัวเรือนใดมีความเหมาะสมครับเพราะว่าเราต้องดูภาพถ่ายสภาพบ้านปัจจุบันหรือว่าปัญหาของครัวเรือนนะครับตรวจสอบโฉนดเอกสารที่ดินต่างๆนะครับโดยการดำเนินการครับก็มีอำเภอร้องกวางนะครับที่ได้ดำเนินการเป็นหน่วยดำเนินการในปีในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานี้ครับณบ้านในพูดประสัญญานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมายให้ท่านคุณกรโคชังหลันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานพิธีมอบบ้านนะครับซึ่งในการก่อสร้างนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านนายกอบต.น้ำเหลานะครับในการสนับสนุนช่างนะครับมาดูแลให้กับบ้านให้กับครัวเรือนของนายพุทธประสานญานะครับก็เป็นบ้านที่สร้างงบประมาณโดยประหยัดครับวงเงินอยู่ใน 200,000 บาทครับก็วันนี้ก็ได้วันที่15ที่ผ่านมานี้ก็ได้เห็นรอยยิ้มของโคเรือนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนใกล้เคียงที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับที่ได้เป็นประธานในครั้งนี้ครับ
อีกเรื่องนึงครับขอแจ้งการผลการคัดเลือกศูนย์สารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการนะครับซึ่งจังหวัดแพร่ได้ส่งตำบลทุ่งโค้งนะครับเข้าร่วมประกวดในระดับเขตคือต้องแข่งขันกับ4จังหวัดด้วยกันนะครับก็ปรากฏว่าเราชนะเลิศนะครับคือตำบลทุ่งโค้งโดยการนำของท่านนายกเทศบาลตำบลทุ่งโค้งนะครับได้เข้าร่วมการประกวดได้ชนะเลิศนะครับโดยจะได้รับรางวัลเป็นตัวเงินด้วยนะฮะ 100,000 บาทครับเพื่อนํา 100,000 บาทนี้นำมาเป็นกิจกรรมพัฒนาศูนย์สารสนเทศต้นแบบนะครับไม่ได้ให้ใช้เป็นอย่างอื่นต้องนำมาใช้เป็นกิจกรรมการพัฒนาภายในศูนย์ของตำบลทุ่งหงเองนะครับก็แสดงความยินดีด้วยครับครับอีกเรื่องนึงนะครับก็ขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์นะครับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมใจด้วยพระบารมีนะครับซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่10ถึง18สิงหาคมนะครับณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับจังหวัดแพร่เราก็ส่งผู้ประกอบการไปร่วมจำหน่ายอยู่40บูธด้วยกันนะครับสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมใจด้วยพระบารมีครับก็มีท่านอนุทินชาญวุฒิกุลนะครับได้เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้วันที่10ผลวันนี้วันที่15นะครับผลยอดจำหน่ายวันที่10ถึง14ที่ผ่านมานี้นะครับยอดจำหน่ายอยู่ที่ 3.5 ล้านครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณวันละประมาณวันละ 700,000 กว่าปีนี้นะครับจังหวัดแพร่เราส่ง40บูธยอดอยู่ในก็อยู่ในถือว่าอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับยอดจำหน่ายในงานศิลปาชีพประเทศไทยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็เฉลี่ยประมาณนี้นะครับในปี1นะครับงานใหญ่ของงานโอท็อปเนี่ยจะมีอยู่3งานด้วยกันนะครับคืองานโอท็อปมิดเยียร์นะครับจะจัดช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมหรือว่าประมาณมิถุนายนนะครับจะมีงานโอท็อปศิลปาชีพนี่แหละครับจะเดือนสิงหาแล้วก็สุดท้ายโอท็อปซิตี้นะครับก็จะจัดในช่วงปลายปีครับช่วงธันวาคมนะครับซึ่งทั้ง3ครั้งนี้ครับก็จะมีตัวแทนผู้ประกอบการของจังหวัดแพร่ไปเข้าร่วมจำหน่ายและสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้จำนวนมากนะครับครับเรื่องสุดท้ายครับขอประชาสัมพันธ์เย็นวันที่16คือวันศุกร์ที่16สิงหาคมนี้นะครับหน้าบริเวณกาด3วัยนะครับมีสินค้าที่ได้รับการพัฒนามาแสดงจำหน่ายจำนวน35บูธนะครับมีน้ำพริกแคบหมูแหนมชาพืชผักปลอดภัยนะครับเป็นกิจกรรมการทดสอบตลาดนะครับก็ขอเชิญชวนครับมาดูสินค้าที่ได้รับการพัฒนามาจัดจ่ายนักการ์ด3วัยครับนอกจากมาซื้อสินค้าภายในตลาดแล้วครับก็แวะมาเยี่ยมการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ของโอท็อปโคดแอนดีสับของสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดแพร่ก็ขอเชิญชวนครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับขอกราบขอบพระคุณครับที่ได้ร่วมรับฟังรายการผู้ว่าแพร่พบประชาชนในวันนี้ครับขอกราบขอบพระคุณพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับหัวหน้าวีรการบุญจันทร์ครับพัฒนาการจังหวัดแพร่ครับก็อยู่กับเฮามาเมื่อแล้วเนาะครับก็นำหลายๆเรื่องเนาะมาอู้กับพี่น้องได้ฟังครับท่านผู้ว่าวันนี้ก็ไปอยู่ที่กรุงเทพฯเนาะห่วมกิจกรรมของทางศูนย์ดำรงธรรมครับอันนี้ก็ทางศูนย์ดำรงธรรมนี่ก็อย่างที่บอกครับในเรื่องของการให้บริการพี่น้องประชาชนครับรับเรื่องร้องทุกร้องเรียนเนาะทุกเรื่องเลยนะครับบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนคืออันยังบ่ออกไปบอกไผก็บ่ได้ลองปรึกษาศูนย์ดำรงธรรมครับ1567ครับเบอร์โทรศูนย์ดำรงธรรมนะบ่ต้องเสียสตางค์ด้วยนะครับ1567เนี่ยโทรฟรี24ชั่วโมงด้วยครับตลอดวันตลอดคืนเนาะหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ครับที่สารกลางครับ
ทรไปก่อนก็054-531-007ถึง8ครับเบอร์มือถือก็0931903334เนาะวันนี้เปิ้นก็มีกิจกรรมกันเนาะต่างศูนย์ดำรงธรรมครับท่านผู้ว่าก็ไปห่วมงานครับที่นนทบุรีครับมีหลายเรื่องอยู่ครับที่อยากจะเอามาอู้กันนะอย่างเช่นจังหวัดแปรเฮาจะมีงานล่ะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ท่านผู้ว่าเปิ้นก็อยากจะให้มีต่อเนื่องตลอดครับบ่ว่าจะเป็นหน้าฝนเนาะหน้าฝนนี่ต้องยิ่งมีกิจกรรมหนักๆนะครับเพราะว่าเปิ้นฮ้องเป็นโลซีชันนะเนาะเป็นฤดูที่ว่าท่องเที่ยวอาจจะซบเซาหน่อยครับเฮาจะต้องมีการกระตุ้นเนาะแล้วก็หน้าหนาวนี่บ่ต้องห่วงเนาะคนแอวกันนักครับหน้าฮ้อนก็มีงานนักครับนะตอนฮ้อนนี่ก็สงกรานต์ปีใหม่เย็นเนาะตามสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแปรครับเปิ้นจะจัดงานมหกรรมโคดำเมืองแปรครั้งที่3ครับประจำปี2567ครับอันนี้เปิ้นจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาตงฮงครับกิจกรรมของเปิ้นก็มีนักนะพี่น้องประกวดงัวครับประกวดงัวเนาะประกวดโคครับ19-21 สิงหาคม 2567นี่ครับกินข้าวงายแล้วก็ไปได้เลยครับห่อเข้าไปต้อยแหนเนาะของกินเอาไปซ่อตั้งหน้าครับนี่เปิ้นไทยจะมีลาบขายก็ลาบงัวนี่นะ ครับ 19-21 สิงหาคมนี่ครับแบ็คโกไสเนาะมหากรรมโคดำเมืองแปะครับไปในงานปันนี้กิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากเนื้องัวดำเมืองแปะถ้าจะมีลาบมีแกงอมด้วยกันนี่เนาะมีสเต็กก็เนาะหรือว่าจะมีเนื้อย่างน้ำตกเนาะนะอูกะต้องห้องแล้วนี่มีการประกวดโคเนื้อครับสองประเภทประเภทโคดำเมืองแปะหรือว่าตีเป็นห้องกันว่าแบล็กโกไสครับแล้วก็ประเภทสายพันธุ์ลูกผสมยุโรปหรือว่าบรามันนั่นนะครับการแสดงพันธุ์สัตว์นิทรรศการความหู้เกี่ยวกับโคเนื้ออันนี้โคเนื้อเนาะบ่มีโคนมโคนมไปซอกพอเอาคนเดียวได้เนาะการแข่งขันการทำอาหารปื้มเมืองการประกวดขาวเก๋ออันนี้คือละออนนะแม่ยิงเนาะการประกวดหนูน้อยโคบานอันนี้ถ้าจะสมัครก็เข้าไปตีเว็บไซต์เปิ่นนะหรือว่าตีเฟซบุ๊กเปิ่นครับการประกวดโคดำเมืองแปดนี่นะแบ็กโกไสเนี่ยนะเข้าไปตีเว็บไซต์เนาะหรือสอบถามที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแปดก็ได้ครับมีการจำหน่ายสินค้าจากการเกษตรกว่า30ร้านค้าครับและมีดนตรีเฮือได้พอเฮือได้ชมกันตัวครับบังเหงาครับแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยครับถ้าใครไปแอลงานเนี่ยรุ่นรางวัลด้วยเนอะมันมีรางวัลเฮือครับโจกดีอาจจะได้โคโยตีกลับบ้านนะเออบัจจัยอาจจะได้ลูกงัวเนาะงัวน้อยปิกบ้านหรือจะได้ก็อาจจะได้ลาบงัวปิกบ้านสักถุงหนึ่งเนาะเอาไปฝากแม่ละอ่อนครับวันที่19-21 สิงหาคมนี่ครับที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลตงฮงครับตีตรงห้องครับไปตรงห้องแล้วก็ไม่ต้องกลัวเนาะทอดก๋วยเตี๋ยวก็ล้ำอาหารก็ล้ำครับแถวตรงห้องนี่นะพาหมอหอมเสื้อหมอหอมเตี๋ยวหมอหอมนะแฟชั่นมากมายครับไปอุดหนุนกันได้ครับแหมงานหนึ่งครับแหมงานหนึ่งอันนี้เปิดห้องว่างงานมหกรรมดนตรีล้านนาตะวันออกครับจัดกู่จังหวัดเชียงไฮ้ผาเยาน่านแปะครับของจังหวัดแปรเฮานี่เปิ้นฮ้องว่าลานามิวสิกเฟสติวัล2024มหกรรมดนตรีสีสันล้านนาตะวันออกนะครับอันนี้ก็จะจัดที่สนามหลวงเมืองแปรครับจัดที่สนามหลวงเมืองแปรซึ่งก็จะมีเปิ้นฮ้องว่ากิจกรรม3วันเลยครับ3วันเลยครับก็เริ่มวันที่23เสาร์4และเสาร์5สิงหาคม2567นี่ครับที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร.9หรือสนามหลวงเมืองแปะบ้านเฮาครับ
ว่าจะมีเช่นการประกวดดนตรีครับถึงดนตรีปื้นเมืองเนาะดนตรีโฟกซองวงสตริงนะวงลูกทุ่งนะครับแล้วก็มีวันที่24นี่มีประกวดวงโยธวาทิตด้วยครับแล้วก็มีการประชันวงดนตรีปื้นเมืองวงดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยครับไปเด้อครับแล้วก็เปิดมีสินค้าสินขายมีบูธเนาะเฮือได้จิ้มเฮือได้ซื้อเฮือได้กินแล้วก็ได้ถ่ายรูปกันครับล้านนามิวสิกเฟสติวัล2024ครับมหกรรมดนตรีสีสันล้านนาตะวันออกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จังหวัดแต่เฮาจัดวันที่23 24 25สิงหาคมนี้ครับที่สนามหลวงเมืองแปะครับไปจากไปกรุงเทพฯปุ๊บนะนะข้างสารกลางเนี่ยนะครับทีนี้มาอูถึงสภาพอากาศช่วงนี้ครับล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุเปิ่นก็เตือนมาทางปพ.ก็เตือนมาทางสธนช.ก็เตือนมาครับว่าช่วงนี้ประเทศไทยของเราโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยครับจะมีฝนตกหนักครับอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มได้ครับตั้งแต่วันนี้ไปครับ16ถึง22สิงหาคมนี้ครับในส่วนจังหวัดแปะของเฮานี่ก็ถ้าฝนตกติดต่อกันหลายๆวันนี่ก็ในพื้นเสี่ยงๆอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งอำเภอลองอำเภอวังจิ้นล่องกวางอำเภอสองเลนใจเนาะอำเภอเมืองแปะของเฮานี่ก็หลายตีอยู่เนาะทั้งบนดอยบ่นะทั้งแม่ลัวทั้งนาคูหาทั้งบ้านนาตองนี่นะให้ระวังตัวเนาะถ้าวันใดฝนตกติดต่อกันเนี่ยเนาะทั้งวันทั้งคืนหรือว่าเกิน90มิลลิเมตรหรือว่าตกติดต่อกันหลายๆวันเนี่ยนะครับบัดเดียวเนี่ยเปิ่นฮ้องว่าดินมันก็อิ่มน้ําล่ะครับฝนตกมาเมินละแล้วก็แหนมบ่อปอแม่น้ําลําห้วยบ้านเฮาตอนนี้ก็เต็มละเนาะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ตัวเนอพี่น้องเนอเปิ่นก็แจ้งเตือนกันมานะครับทีนี้ก็เรื่องน้ำท่วมเนี่ยเนาะเปิ่นก็มีข้อปฏิบัติง่ายๆนะครับช่วงหน้าฝนนี่นะก็คือต้องติดตามข่าวสารครับอย่างเช่นฟังสวทเนี่ยนะเปิ่นก็จะมีข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ฟังตลอดวันนะครับแจ้งมาเปิ่นก็มีฉบับนะมาตอนก็ปอกประกาศแห่งฉบับหนึ่งแล้วก็ไม้แรงก็ห้าโมงหกโมงนี่ก็มีประกาศแห่งอย่างนะครับตั้งบอกว่าจะเป็นตั้งส่วนกลางสวทเนาะหรือว่าตั้งบ้านเฮานี่ก็จะมีผู้จัดรายการนะอย่างผมเนี่ยนะผมก็จะเอามาอ่านตลอดนะครับเพื่อพี่น้องได้รับคงรับทราบเนาะแล้วก็ยังที่บอกครับช่วงนี้หน้าฟ้าหน้าฝนเนี่ยนะถ้าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนอกจากจะต้องติดตามข่าวสารแล้วก็สังเกตพื้นที่เนาะมิสเตอร์เตือนภัยผู้นำชุมชนเนี่ยนะพอน้ำห้วยน้ำหนองเนาะยังห้วยเนี่ยนะครับถ้าน้ำมันมาแดงปื้อปะลึงน้ำมันเจียวน้ำมันแห้งมาเนี่ยน้ำป่าครับโอ้ปีนี้น้ำป่านักเนาะที่เป็นข่าวด้วยนะสระบุรีตั้งโคราชเนาะล่าสุดนี่ก็ตั้งเชียงรายตั้งแม่สายแม่จันนะตั้งแม่ห้องสอนกับปางมาผ้าอีกนะครับเพิ่นก็เจอแล้วครับอันนี้คือระวังครับสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมพร้อมครับอย่างกระสอบซ้ายก็จะอีกครับแล้วก็พวกเข้าของอะยังก็ถ้าเป็นไปได้ก็เตรียมไว้เนาะถ้ามีหน้ามาก็หึงเอาขึ้นที่สูงครับยับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เบอร์โทรที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือได้ครับอย่างเช่น1784-1669-191-199อันอย่างวันนี้ต้องหูไว้เนาะหรือเบอร์ของท่านนายกเบอร์ของท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันอันนี้นะครับอันนี้เพื่อขอความช่วยเหลือครับเวลาหมดเวลาเหี่ยก่อนครับแต่มีแหมหลายเรื่องครับที่อยากจะเอามาอู้เอามาบอกกับพี่น้องนี่นะแต่ว่าเมื่อเวลามันหมดก็ต้องไปก่อนครับสุขนาเนาะปะกันใหม่ครับรายการผู้ว่าแปะพบประชาชนโดยท่านผู้ว่าชุติเดชมิจันทร์ถ้าท่านปฏิบัติงานท่านก็จะมาเองเนาะถ้ามีภารกิจอันยังก็จะมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาอุ้มอาจารย์คือกับพี่น้องได้ครับฟังรับชมกันครับอย่างวันนี้ก็จะมีของท่านพชเนาะก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาอุ้มกันไปครับป้ากันไหมเนอะครับวันนี้โจกดีมีความสุขจะไปลืมเนอะถ้าใครสนใจการบ้านการเมืองนะฟังประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะวันนี้10โมงเป็นต้นไปครับเราจะได้นายกคนใหม่เป็นไทยเนาะก็ลุ้นอยู่เนาะว่าจะเป็นไทยอีนะก็ติดตามชมครับอย่างทางสวทเฮานี่ก็จะแชร์มื้อพอนะครับทาง Facebook ครับเนาะวันนี้สวัสดีครับ